ดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่1กุมภาพันธ์55นะครับวันนี้เราเปลี่ยนรูปแบบนะครับในการส่งอีเมลข่าวเช้านะครับคือปกติเนี่ยบทวิเคราะห์เนี่ยจะรวมหมดนะครับวันนี้ถ้าไปคลิกดูอีเมลเนี่ยหุ้นรายตัวเราจะแยกส่งนะครับก็ไปลองดูในอีเมลนะครับถ้าหุ้นรายตัวจะเป็นไฟล์ที่แนบไปกับอีเมลนะครับต้องกดลิงก์เอานะครับงานลองอ่านดูนะครับหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกนะครับแสนสิรินะครับก็ขึ้นมาเยอะนะครับก็คิดว่าเมื่อวานนี้ก็พยายามที่จะปิดเหนือบาท90สตางค์แต่ก็ยังทำไม่ได้นะครับคิดว่ายิ่งขึ้นก็ยิ่งมีแรงขายเพราะว่าหุ้นมันเข้าใกล้ P7-8 เท่า เลยเป้าไปเยอะแล้วครับแนะนำขายนะครับทยอยขายนะครับ BWG นะครับราคาหุ้นปรับขึ้นมามากคงเป็นเรื่องกำไร Q4 ที่ออกมาโตมากเยือนเยจะมีปันผล9สตางค์นะครับครึ่งแรกเนี่ยขณะที่ครึ่งแรกปีนี้ยังได้บวกรับผลดีจากการเก็บขยะอุตสาหกรรมนิคมที่ถูกน้ำท่วมมูลค่าประมาณ150ล้าน200ล้านช่วยหนุนกำไรราคาพื้นฐานบาท83สตางค์แนะนำเก็งกำไร SMIT นะครับก็คิดว่าผลน้ำท่วมจะทำให้กำไรลดลงนะครับใน Q4 แต่คิดว่าในเรื่องการขายเครื่องจักรเนี่ยก็จะได้ออเดอร์มากขึ้นในปีนี้นะครับซึ่งคิดว่ามีมูลค่ารวมประมาณ450ล้านเทคนิคเนี่ยเริ่มแผ่วนะครับแนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐาน3บาท76สตางค์ PTGC นะครับราคายังดีดขึ้นได้นะครับจากความที่เป็นแลกการเทียบกับปูนใหญ่นะครับมองว่าเก็งกำไรต่อได้ราคาพื้นฐาน86บาทนะครับปูนกลางเมื่อวานประกาศงบ Q4 ต่ำมากนะครับแต่ว่าถ้าดูข้างในเนี่ยจะเป็นเรื่องอัตราการจ่ายภาษีเนี่ยหรือว่ารายภาษีจ่ายใน Q4 สูงก็คิดว่าน่าจะเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นใน Q4 นะครับซึ่งโดยรวมแล้วการทำรายได้หรือ margin เนี่ย margin ก็ยังดีอยู่นะครับรายได้ตกลงเพราะว่าเป็นเรื่องของผลกระทบทางฤดูกาลนะครับคิดว่าปีนี้ก็ยังมีเรื่องของการเติบโตของอุปสงค์ซีเมนต์นะครับยังแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน300บาทเป็นตัวมินนะคะก็เป็นพรีวิวนะคะก็ไตรมาส4เนี่ยก็เมื่อวันที่เราไปวิสิตมาเนี่ยก็โดยภาพรวมเนี่ยธุรกิจโรงแรมเนี่ยอัตราการเข้าพักเนี่ยถือว่าปรับตัวดีขึ้นนะคะเนื่องจากไตรมาสนี้เนี่ยได้รวมผลประกอบการของโอเข้ามาเต็มไตรมาสนะคะแล้วก็โรงแรมต่างจังหวัดเนี่ยมีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คือสามารถช่วยชดเชยผลกระทบโรงแรมในกรุงเทพที่ถูกผลกระทบจากน้ำท่วมได้นะคะโดยคาดว่าโรงแรมเนี่ยจะมีอัตราการเข้าพักเนี่ยอยู่ที่ 68% นะคะเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น 11% นะคะเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้น 13% นะคะเรทพาก็อยู่ที่ 3,737 บาทต่อห้องนะคะเพิ่มขึ้น 4.65% year on year แล้วก็ 36.6% Q on Q นะคะธุรกิจอาหารก็มีอัตราการเติบโตของสาขาเดิมเนี่ยอยู่ที่ 6.5% นะคะเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 0.3% เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาลดลงประมาณ 3.3 นะคะตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการเซนต์รีจีสเนี่ยก็ยังมียอดจองซื้อขึ้นซื้อเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะในไตรมาสนี้เนี่ยธุรกิจที่ถือว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมากที่สุดก็เป็นธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือมีบันทึกได้ค่าสินทรัพย์เข้ามาด้วยนะคะก็ในทั้งหมดเนี่ยเราก็มองว่าจากตัวโรงแรมในต่างจังหวัดที่มีอัตราการเข้าพักปรับตัวดีขึ้นนะคะรวมถึงผลการดำเนินงานของโอเข้ามาด้วยรวมถึงธุรกิจอสังหาเนี่ยก็ยังมีการรับรู้รายได้เข้ามาต่อเนื่องเนี่ยดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยเราคาดกำไรสุทธิในไตรมาส4เนี่ยยังปรับตัวดีขึ้น Q on Q นะคะแม้ว่าจะมีการบันทึกได้ค่าทรัพย์สินจากความเสียหายน้ำท่วมประมาณ200ล้านบาทโดยเราคาดกำไรไตรมาส4ไว้ที่444ล้านบาทนะคะกำไรต่อหุ้น14สตางค์ก็อันนี้เพิ่มขึ้น 2.5% year on year นะคะแต่ถ้าเทียบ Q on Q ก็ลดลง 66% นะคะเนื่องจากไตรมาสที่แล้วเนี่ยบริษัทมีบันทึกกำไรพิเศษจากการปรับเงินลงทุนในตัว S&P เนี่ย 1,054 ล้านบาทนะคะก็สำหรับมิ้นเรายังคงคำแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐาน16บาท10ตังค์นะคะโดยมองว่าแนวโน้มกำไรในไตรมาส1เนี่ยก็น่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องได้จากไตรมาส4สอบ
พาะนะคะกำไรควอเตอร์4ออกมาก็โดดเด่นมากนะคะสูงกว่าในทุกๆไตรมาสนะคะถึงแม้ว่าโวลุ่มการขายเนี่ยจะน้อยลงกว่าไตรมาสอื่นๆนะคะโดยอยู่ที่ประมาณ 250,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันลดลง 5.3% Q1Q แล้วก็ลดลง 7.84% Q1 year on year นะคะตรงนี้ก็มีเรื่องน้ำท่วมนะคะแล้วก็แหล่งบางแหล่งก็เลยทำการผลิตไม่ได้นะคะแล้วก็มีการหยุดการผลิตในแหล่งโครงการอาทิตย์นอตนะคะแต่ก็อย่างไรก็ตามก็มีตัวแหล่งอื่นที่เข้ามาชดเชยได้นะคะแต่ก็โดยรวมแล้วก็ยังลดลงกว่าไตรมาสอื่นๆแต่เรื่องจากว่าราคาขายของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ค่อนข้างสูงเนี่ยอยู่ที่61.62 เหรียญต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบเนี่ยเพิ่มขึ้น 10% Q1Q แล้วก็ 32% year on year ก็เป็นเหตุที่ทำให้ตัวกำไรสุทธิยังคงเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าราคาน้ำมันดิบดูไบเนี่ยราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่สูงเฉลี่ยดูไบอยู่ที่ 104.86 เหรียญ นะคะในขณะที่ตัวแก๊สก็ราคาก็เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าในควอเตอร์4มีการปรับราคาแก๊สขึ้นนะคะถ้าเทียบกับควอเตอร์3ก็สูงขึ้นจาก 5.9 เหรียญมาเป็น 6.64 เหรียญต่อ MMBTU นะคะตรงนี้ก็อีกอันนึงก็คือที่เป็นปัจจัยหนุนให้กำไรสุทธิโตก็คือมีการตัดจำหน่ายหลุมแห้งเนี่ยน้อยกว่าไตรมาสอื่นๆนะคะรวมแล้วมีกำไรสุทธิออกมา487ล้านเหรียญสหรัฐนะคะ30โตขึ้น 32.33% year on year ถ้าคิดเป็นเงินบาทก็อยู่ที่ 15,150 ล้านบาทก็ดีกว่าที่คาดไว้ที่ 13,000 ล้านบาทนะคะโดยรวมทั้งปีก็มีกำไรสุทธิอยู่ 1,659 ล้านเหรียญสหรัฐโตขึ้น 28.4% year on year นะคะบริษัทก็ประกาศจ่ายปันผลระหว่างการครึ่งของครึ่งปีหลังด้วยนะคะ 2.79 บาทต่อหุ้นขึ้น XD วันที่13กุมภาพันธ์2555นะคะเรายังมองศักยภาพของการเติบโตของตัวสผ.ได้อย่างค่อนข้างดีนะคะโดยปริมาณการจำหน่ายในปีนี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% นะคะแล้วก็ในอีกปีนึงก็จะโตขึ้นได้อีก 16.97%เนื่องจากมีแหล่งใหม่ๆที่เข้ามานะคะแหล่งซอติก้าก็จะผลิตเต็มปีแล้วก็เรื่องของโครงการมอนทาร่าเนี่ยก็จะผลิตปลายปีนี้ส่วนปีหน้าก็จะผลิตได้เต็มปีเช่นเดียวกันเรามอง Net Profit Growth อยู่ที่ 12.17% นะคะอยู่ที่ประมาณ 5,195 ล้านบาทแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน198บาทต่อหุ้นนะคะค่ะเมื่อวานก็มีไปพรีวิว CPF มานะคะถามว่าในควอเตอร์4เองเนี่ยงบคาดหมายในเรื่องของกำไรสุทธิเนี่ยน่าจะเหลือสักประมาณ 2,085 ล้านนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้น 2% นะคะแต่หากเทียบควอเตอร์เนี่ยลดลงไปถึง 59% นะคะประเด็นของตัวกำไรสุทธิเนี่ยที่อาจจะมองว่าเหมือนกับลงไปเยอะนะคะเทียบ Q-on-Q เนี่ยก็เป็นผลจากในเรื่องฤดูกาลนะคะส่วนหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของสัตว์น้ำเองเนี่ยตัว Q4 เนี่ยก็จะเป็นไตรมาสที่อ่อนอยู่แล้วนะคะเนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะขณะที่ในเรื่องของราคาขายแล้วก็ปริมาณการขายเนี่ยลดลงนะคะจากผลของในเรื่องของกำลังซื้อที่ลดลงส่วนหนึ่งนะคะต้องบอกว่าโอเปอเรชั่นทั้งที่เมืองไทยและที่ต่างประเทศเองเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็คืออ่อนลงนะทั้งควอเตอร์นะคะสำหรับในเรื่องของธุรกิจใหม่ที่ทาง CPF เข้าไปลงทุนเนี่ยก็คือตัว CPP เนี่ยจะคาดว่านะคะจะรับรู้รายได้ในปี255เนี่ยก็คือประมาณสัก10เดือนนะคะโดยจะเริ่มรับรู้ตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไปนะคะถามว่าในส่วนของตัวการดำเนินงานใน CPP เองเนี่ยในปีช่วงปีแรกๆเองเนี่ยทาง CPF เนี่ยหลักๆก็คงจะเข้าไปดูในเรื่องของตัวธุรกิจอาหารสัตว์ที่ทาง CPP ทำอยู่นะคะแต่ว่าในเรื่องของการขยายไปส่วนในเครื่องของอาหารหรืออะไรที่จะมีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลาในอนาคตนะคะในช่วงแรกเนี่ยก็คงจะไปดูในเรื่องของตัวการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดซื้อการผลิตให้มันดีขึ้นนะคะเอาลูกในควอเตอร์1เองเนี่ยต้องบอกว่าก็ยังฟื้นคาดว่าน่าจะฟื้นตัวเทียบควอเตอร์4นะคะก็ประเด็นนึงก็คือในเรื่องของการรวมผลของ CPP เข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของทิศทางนะคะในปี55เองเนี่ยทางบริษัทเองก็คาดว่าแนวโน้มราคาเนื้อสัตว์เนี่ยน่าจะทรงๆนะคะหรือว่าลดลงนิดหน่อยนะคะเทียบกับปีที่แล้วนะคะขณะที่ปริมาณการขายเนี่ยน่าจะเป็นตัวผลักดันตัวการยอดขายให้เพิ่มขึ้นนะคะโดย 1Q55 นะคะคาดว่ามีสิ่งนึงที่น่าจะรับรู้ได้ เยอะนะคะก็จะเป็นเรื่องของการปรับมูลค่าเงินลงทุนในเวียดนามนะคะเนื่องจากตามมาตรฐานบัญชีใหม่เนี่ยก็คือถ้าบริษัทมีได้ไปซื้อกิจการใหม่เนี่ยก็จะต้องมีการปรับมาตรฐานบัญชีให้ตามมูลค่าที่เหมาะสมนะคะซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ย CPF มีถือ CPV
ในเวียดนามอยู่นะคะก็จะปรับมูลค่าในส่วนนี้นะคะ 29% นะคะเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าการรับรู้ในส่วนนี้เนี่ยเกณฑ์จากตรงนี้เนี่ยน่าจะสักประมาณประมาณเกือบพันล้านนะคะในควอเตอร์หนึ่งที่จะรับรู้เข้ามานะคะรวมถึงในเรื่องของการขายธุรกิจประกันนะคะก็คือตัวCP Allianz เข้ามานะคะตัวนี้น่าจะอยู่สักร้อยกว่าล้านบาทนะคะสำหรับตัว CPF เนี่ยต้องบอกว่าทางฝ่ายยังคงคำแนะนำถือนะคะในราคาเหมาะสมก็คือ 35-75 นะคะแม้ว่าในปี55เองเนี่ยคาดว่าผลประกอบการจะเติบโตค่อนข้างมากนะคะแต่คิดว่าแต่มองว่าราคาปัจจุบันเนี่ยก็คือรับรู้ข่าวดังกล่าวไปแล้วนะคะก็เป็นในเรื่องของผลประกอบการนะฮะตัวคิมเองนะครับผลประกอบการทั้งปีนะครับ54เนี่ยก็อ่อนตัวลงนะครับ19% เทียบ year on year มาอยู่ที่654ล้านบาทนะครับกำไรที่อ่อนตัวลงมากเนี่ยก็ต่ำกว่าที่เราประมาณการไว้นะฮะแต่ก็คาดว่าผลตอบแทนในเชิงของปันผลเนี่ยยังดีนะครับโดยคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลในครึ่งปีหลังอีก 0.74 บาทนะครับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นะฮะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยถือว่ายังทรงตัวเทียบ Q on Q นะฮะก็มองแนวโน้มในไตรมาสแรกเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับที่ต่ำนะฮะในเรื่องของผลประกอบการนะครับโดยนะฮะโดยสำหรับตัวคิมเองนะครับตอนนี้เราแนะนำถือนะครับอีกตัวคือ Tata Steel นะฮะก็ประกาศผลประกอบการออกมาในไตรมาส3นะครับก็ปรับลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะที่ขาดทุน677ล้านบาทนะครับโดยไตรมาสนี้เนี่ยกลับมาขาดทุนถึง943ล้านบาทนะฮะอันนี้ก็จากผลกระทบของน้ำท่วมใหญ่นะส่งผลให้การก่อสร้างเนี่ยชะลอตัวนะส่งผลให้ปริมาณการขายต่ำนะครับลงมาอยู่แค่เพียง 2.18 แสนตันนะฮะหรือลดลงถึง 27% year on year นะครับอีกทั้งมีการปรับมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือลงนะฮะสะท้อนราคาตลาดในส่วนของวัตถุดิบนะฮะอีก267ล้านบาทนะครับโดยผลประกอบการในช่วง9เดือนนะครับยังคงแสดงการขาดทุนต่อเนื่องนะฮะจากในรอบปีก่อนครับที่857ล้านบาทนะครับลดลงมาขาดทุนถึง 1,340 ล้านบาทนะจึงคาดว่าประมาณการทั้งปีนะครับที่คาดว่าจะขาดทุนเพียง435ล้านเนี่ยนั้นน่าจะเป็นไปได้ยากนะโดยประมาณการที่ออกมาเนี่ยต่ำกว่าที่คาดไว้มากนะครับทางฝ่ายจึงปรับคำแนะนำลงนะฮะจากเดิมซื้อมาเป็นขายนะฮะโดยอยู่ระหว่างปรับราคาพื้นฐานลงจากเดิมนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ